ก็ขอยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะตีเปิงตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตขอกราบคารวะเต็บไตวัยสาปารมีธรรมพระมหาเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองโดยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจหญิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองและสารธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์และในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดวาอารามตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมกันนี้ก็ขอยกมือ10นิ้วกราบถวายการต้อนรับและเจริญปอนต้อนรับครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์องค์เนนตลอดจนสาธุชนญาติโยมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงการไลฟ์สดทาง Facebook Live ของวัดวังสิงห์คำทาง Facebook Live ของ104ธรรมะคลายเครียดทาง Facebook Live ของทีวีวัดฝ่ายหิน Facebook Live ของท่านอาจารย์พระครูสมวิสุวัตวรกิโจFacebook Live ของธรรมะภาคเหนือตลอดจนหน้าจอ Facebook Live ของ FC เป็นรายการญาติโยมตลอดจนครูบาอาจารย์ที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วได้กดแชร์เสียงธรรมแชร์เสียงบุญนี้ไปยังกลุ่มเพื่อนๆของท่านต่างๆ Facebook Live ตัวเองกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านเจ้าจุตนจุองค์ตลอดจนอนุโมทนาขอบคุณกับญาติโยมทุกท่านที่ได้เป็นกำลังใจที่ได้ติดตามรับชมรับฟังในรายการนี้พร้อมกันนี้กราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีของท่านผู้อำนวยการสถานีทุกๆสถานีที่ได้เมตตามอบถวายเวลาให้กับทางรายการรายการนี้ดำเนินโดยกล่าวกับผมอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หรือที่ญาติโยมทั้งหลายห้องขานกันว่าตุลุงในวังเป็นผู้ดำเนินรายการปาการวันนี้ก็เป็นวันพระวันสำคัญของล้านนาเฮานั่นก็คือวันมหาอุโบสถศีลวันพระวันศีลเดือน4เป็งเดือน4เหนือขึ้น15ค่ำอันเป็นวันจารีตฮีดหอยตี้บรรพชนบรรพบุรุษเฮาได้ปฏิบัติกันมานั่นก็คือการถวายตาลเข้าโลนบาทตาลเข้าดอยหรือดอยเข้าตลอดจนตาลเข้าจี่เข้าหลามตาลเข้าใหม่เพื่ออุทิศกัลปนาผลคือบรรพชนบรรพบุรุษญาติวงศาคณาญาติที่ได้ถึงแก่กรรมอำลาไปอันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมในอดีตการตะก่อนนั่นเปิ่น
เมืองไทยเฮาเป็นเมืองเกษตรกรเนี่ยให้ใส่นากันเดือนนี้ออกมานี้ก็จะสาบกลิ่นไอข้าวใหม่หอมออกไปตามตรงตำนาเมื่อหลังจากที่เข้าแก่ดีแล้วเก็บเกี่ยวเข้าสู่ยุ่งสู่ช้างสู่ลองเข้าก่อนที่เปิ้นจะเอาเข้ามาสีเอาเข้ามากินมารับประทานคนโบราณเปิ้นถือว่าตาลคือป่อคือแม่คือบรรพชนคือกับพระแม่โพธิศพเตปาอาหักจะก่อนที่จะกินจึงเป็นประเพณีการตาลเข้าใหม่ตาลเข้าดอยเข้าล้นบาทมาถึงการปัจจุบันนี้อย่างที่ตุลุงเคยเล่าให้ฟังเมื่อก่อนนั่นญาติโยมผู้อุปถัมภ์วัดเปิ่นจะเอาเข้าเปลือกเอาเข้าเปลือกนี่มารวมกันต่างวัดเปิ่นก็จะขอสมมติเดือน4จะเป็งนี่เปิ่นจะมีล่ามวัดเมื่อก่อนนี่ยังมีหนังสือหนังหาอย่างเตื้อไปเป่าไปบอกตำบ้านตำจองโอ้ปีนี้ขอเมตตาเนอะที่เปิ่นมีให้นาป่าตางนักเปิ่นก็จะขอข้าวเปลือก3ทั้ง4ทั้ง5ทั้งบ่วตามที่เปิ่นจะขอที่จะตกลงในแต่ละวัดลดลั่นกันไปตามฐานะเมื่อถึงวันเดือน4เป็งญาติโยมก็จะหาบเข้ากันมาหาบเข้ามามากองสูงอย่างม่อนดอยจึงเป็นที่มาว่าตาลเข้าดอยหรือว่าตาลดอยเข้าอันเดียวกันแถมส่วนหนึ่งก็จะเอาไปหล่อที่บาทมันจะมีการตั้งบาทเข้าเปลือกบาทเข้าสารก็เอาไปหดคนหน่อยคนหน่อยเอาจนมันโล่นขึ้นนะเพราะเขาว่าเข้าโล่นบาทโดยธรรมเนียมปฏิบัติมีคติถือว่าโอ้เนี่ยให้ใส่นาในปีต่อๆไปก็ขอฮื้อปีจะเข้ากล้าเจริญงอกงามได้ปริมาณนักจนโล้นหลองโล้นอย่างเนอปัจจุบันนี้ประเวณีประเพณีอันนี้ก็เริ่มจะเลือนลางหายไปพ่องเปลี่ยนจากเป็นเข้ามาเป็นปัจจัยซึ่งปัจจัยส่วนนี้แต่ละวัดแต่ละวาเพิ่นก็จะเก็บไว้เป็นกองทุนเพื่อเอาไปกินไปตานหัววัดหัววางานปล่อยหลวงงานปล่อยล้องานส่งน้ำพระธาตุหรืองานบุญต่างๆก็ถือว่าญาติโยมศรัทธาเฮาได้มีส่วนร่วมทำบุญส่วนตานปัจจุบันนี้สำหยิ่งในแต่ละปีแต่ละวัดก็ต้องใจปัจจัยเป็นจำนวนนักไปกินไปตานไปห่วมกินห่วมตานกระเปิ่นนี่คือที่มาที่ไปของงานประเวณีเดือน4เป็งประเวณีตานเข้าใหม่แถมอันหนึ่งก็คือประเวณีการเผาหลัวหิงพระเจ้าการเผาหลัวหิงพระเจ้าคนล้านนาเฮามีกุศลและจิตเจตนาหันพระพุทธรูปเป็นที่กราบที่ไหว้ที่สาถึงหน้าหนาวก็ดีถึงหน้าเทศกาลต่างๆก็ดีก็เปรียบเสมือนพระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่เป็นที่ไหว้ที่สาเฮอพุทธศาสนิกชนเฮาหน้าหนาวเฮาห่มผ้าหนุ่งผ้าใส่เสื้อกันหนาวกันคือความอบอุ่นแก่ร่างกายบรรพชนเฮาก็คือถึงว่าโอ้พระเจ้า หรือว่าพระพุทธรูปจะสื่อไปถึงพระพุทธเจ้าคงจะเกิดความหนาวหนาวเน็บหนาวเย็นก็จึงดำริคิดร่วมกันไปสร้างหรือว่าไปหาฟืนหรือว่าหลัวแต่ก่อนนี้เพิ่นจะพิถีพิถันหน่อยออกไปกลางตรงกลางนาหน้าเก็บเกี่ยวเดือน4ออกมานี่เพิ่นจะเริ่มเซาะเลาะหลัวจะเป็นไม้จี้กาไม้ชำชาไม้อย่างตำตรงตำนาตัดเอาที่มันงามมันดีหมอกเปิงป่วนสูงต่ำพอประมาณเพิ่นก็จะมาเลาะเปลือกออกตาก
บางตีเปิ้นก็เอาสีทาเอาขมิ้นหยังทา ขอสุมาเนอะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วพอถึงบรรดาหยังตะวานี่เปิ้นก็จะเอามาจุมาห้อมกันคนละเล่ม2เล่มกัน4ซา5เล่มกันหรือเต่าอายุกันนี่แล้วแต่เพื่อจะมีเวลารวมพลังกันกับเป็นโอ้กองบะเละบะเล่นเอามาสุ่มจุ่มนมกันจากนั้นเพื่อนก็จะมีน้ำเขามีสมป่วยสุ่มมากระวะได้คืนที่ต่ำได้หย่ำที่สูงได้ข้ามได้หยังกาเพื่อเพื่อเป็นของตาลอันบริสุทธิ์พอถึงวันนี้เจ้ามาตีสามตีสี่ตีห้าโบแล้วแต่วัดแต่ละวัดก็จะทุเจ้าเพื่อนก็ทำความสะอาดทำวัดทำวาเสร็จก็จะเผาหลวงหิงพระเจ้าโดยเอาขันไปนิมนต์ไปเตาะไปตำนิมนต์ต่อหน้าสารูปหรือว่าตีแต่นแก้วแต่นพระประธานในโบสถ์วิหารก็ดีในศาลาก็ดีขออังการลาธนานิมนต์มาฮับเอาหัวเอาฟืนมาผิงไฟเพื่อความอบอุ่นแล้วก็อธิษฐานจิตขอเพื่อความอบอุ่นนี้จงแผ่บุญบารมีมาถึงข้าพเจ้าทั้งหลายคือได้มีความอุ่นกายอุ่นใจดำเนินกิจใดๆก็เพื่อสำฤทธิ์สำเร็จผลอันผลเกิดจากการถวายเป็นพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาเหล่านี้แต่ปัจจุบันนี้ประเพณีเหล่านี้ก็เริ่มจะเลือนลางหายไปกับการเวลาเขาว่าหายไปกับการเวลาก็คือท้องที่สถานการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนไปแต่ก็คงไว้อย่างประเพณีอยู่อย่างที่วัดวังสิงห์คำนี้ก็ลดปริมาณลงนั่นก็คือจากหลัวฟืนอันใหญ่ๆสุ่มกันกองใหญ่ก็ลดลงเพราะว่าสภาพพื้นที่ต่างๆมันบ่ค่อยเอื้อเหมือนเมื่อก่อนนี่เผากันสบายประเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ซ้ำห้ามเผาในที่โล่งที่หยังแต่ว่าเฮารักษาหีดห้อยอันนี้ไว้นี่คือที่มาที่ไปของประเพณีเดือน4เป็งของล้านนาเฮาเด้อภาคอื่นๆนะเพิ่นก็จะมีแหมยังก็จุดประสงค์เดียวกันแต่ว่าภาคการปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันไปเหมือนอย่างเฮาจะไปกรุงเทพนั่นน่ะจุดประสงค์คือกรุงเทพมหานครแต่บางท่านบางคนก็จะเอารถเครื่องรถจักรยานไปขี่ไปแวะไปบางพ่องก็ไปรถยนต์บางพ่องก็ขึ้นรถทัวร์รถประจำทางบางพ่องก็ขึ้นเครื่องบินเนี่ยแต่จุดหมายอันเดียวกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันจุดหมายก็คือถวายเป็นพุทธธรรมสังฆปูชาแต่การปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันไปเนอะอันนี้ก็นำมาเสนอมาอู้มาจาในโอกาสวันเดือน4เป็งคือกับญาติโยมทั้งหลายที่สำคัญนั่นก็คือความกตัญญูบรรพชนเฮาปฏิบัติกันลูกส้มของหวานผลละหมากรากไม้ส้มสุกลูกส้มในสวนเข้าใหม่ในไร่ในนาก่อนที่จะเอามากินก่อนที่จะเอามารับประทานเบื้องต้นเปิ้นจะนึกถึงเจ้าของท้องที่เจ้าของถิ่นเจ้าของเดิมเปิ้นนั่นก็คือป่ออุ้ยแม่ม่อนบรรพชนเฮาที่ได้ละไว้สืบกันมาให้นาป่าตั้งมาก่อนอย่างที่ตุลุงเคยบอกเลือดบ่เข้าตาเลือดบ่กระเด็นป่อแม่จะบ่ขายกลัวลูกกลัวเต้าบ่มีที่อยู่จะกินไปเก็บพับไม้ใส่เครือกินไปรักษาสืบเป็นช่วงมาแบ่งสรรปันส่วนกันไปจนปัจจุบันนี้ก็เหลือคนละผีคนละน้อยไปบางพ่องก็ขายไปการจะมานำลึกถึงบรรพชนก็บ่ค่อยจะมียิ่งความกตัญญูอย่างที่ตุลุงเคยบอกไปเริ่มจะจางจะหายไปนี่บรรพชนเฮาเปิ้นรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นสิ่งที่ดีสืบตอดมาจนถึงปัจจุบันพระเจ้าประสงค์องค์เนนครูบาอาจารย์แต่ละวัดก็รักษาไว้สืบอย่างประวัติสืบเจนไม้ได้เจนหลัวห
ักษากันไว้บ่ฮื้อมันหายเด้อนั่นก็เจิญจวนมวลอีพ่ออีแม่ญาติธรรมญาติโยมศรัทธานาบุญเฮาวัฒนธรรมจารีตฮีดฮอยประเพณีอันดีงามจะไปละสิ่งเหล่านี้จะหล่อล้อมสร้างความสุขคือเกิดขึ้นในสังคมอันมันจะเปรียบเสมือนเปลือกแต่เปลือกนั่นแหละจะนำปลาไปถึงแก่นถึงกระพี้ถ้าเฮามองเฮาพอดีๆแล้วได้อย่างพ่องจากการเดือน4เข้าหลวงพ่อก้าของเฮาคนเดียวลิตรเดียวเอากล่องเอาเยาะมันก็เป็นดอยแต่ถ้าเฮามารวมกันคนนั้นลิตรคนนี้ถังคนนั้นก๊อกคนนี้แข็งมันก็จะรวมก่อขึ้นฟืนหรือหลัวก็เหมือนกันก้าของเฮาเล่มเดียวมันก็เป็นสูงเป็นเหล่าก็ต้องเอามาช่วยกันคนละเล่ม2เล่ม10เล่ม20เล่มมันก็จะเป็นกองเป็นกอใหญ่ก็เป็นจริงบ่งบอกถึงความสามัคคีกันในวัดในวาในบ้านนั้นๆสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันบ้านมันเมืองนั้นวัดวาอารามนั้นก็จะมีความเจริญก้านกรุงรุ่งเรืองอย่างวันเนี้ยหลายบ้านหลายจองก็จะมารวมกันที่วัดอันเป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจได้มาไหว้พระได้มาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตใจเฮาก็เบิกบานแจ่มใสหลังจากที่บางท่านจิตใจอาจจะขุ่นมัวจิตใจอาจจะเศร้าหมองพอเฮาเข้ามาวัดได้มากราบพระประธานได้หันหน้าพระเจ้าหันพระพักของพระองค์จะสื่อถึงบุญญาณบุญมาความอิ่มเอิบใจก็อาจจะเกิดขึ้นบ่นักก็น้อยวันนั้นเพิ่นถึงเฮามาวัดมาวัดจิตวัดใจเฮาตัวเองวัดกิ่งต่างๆคือเกิดขึ้นฉะนั้นก็นำมาอู้จ๋าคือกับญาติโยมศรัทธาเล็กๆน้อยๆเนอะวันนี้อาจจะเป็นสาระคติธรรมเกี่ยวกับวันประเพณีเดือน4เป็งประเพณีตานเข้าจี่เข้าหลามเพื่ออุทิศกัลปนาผลส่วนของเตโจยโมก็คงจะเบรกไว้แห่มครับเบรกไว้แห่สักตอนก่อนเพราะว่าเวลามันน้อยวันนี้ก็เลยเอาเรื่องราวของประเพณีก็มีญาติโยมศรัทธาถามว่าโอ้ป้ายังมาดังไปฮือพระเจ้าหิงพระเจ้าจะมาหิงก่อนก็อย่างที่ได้บอกไปตะเกียมันเป็นคติความเชื่อ แผ่บุญบารมีไปถึงเปิ้นบ่มาแต่เฮาก็มีความอุ่นใจได้เผาได้บูชาไฟต่อพุทธเจ้าเคยมีคนถามเหมือนดังที่หลวงปู่พระครูโสพลบุญญาภรตู้ลุงทองเมื่อยังมีธาตุขันธ์อยู่ตู้ลุงทองเพิ่นก็เคยบรรยายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยตู้ลุงก็จำเอามาพ้องเพิ่นบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยความหนาวฤดูหนาวมันจะหนาวเน็บกว่าหนาวเน็บเพราะว่าหนาวเน็บแล้วก็หนาวจนสั่นยงยงนะตุ้มพัดตัวขี้งากันใส่เสื้อกันหนาวกันเดือน4นี่โป้มันหนาวแต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปอากาศก็เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศระบบธรณีมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้มันหนาวสถานแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์อยู่วัดแต่ก่อนนี้มันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนบ่เดียวจะต้องเอาหลัวเอาฟืนเซาะหลัวเซาะฟืนไว้เวลาจะหุงหาอาหารยามเมื่อบ่ได้ไปบิณฑบาตกาเพิ่นก็จะทำสำรับกับข้าวกันเองก็จะใจหลัวใกล้ฟืนเนี่ยพอวันเดือน4เป็งเดือน4เนี่ยอย่างวันเนี้ยเมื่อก่อนมันหนาวญาติโยมมาวัดหนาวสั่นยงยงยังๆบ่ฮู้จะเนี่ยใดก็ไปเอาหลัวเอาฟืนของตู้เจ้าที่เพิ่นเก็บไว้น่ะเอามาดังไฟหิงพูดง่ายๆก็คือหลัวจะเก็บไว้เนี่ยกินเนี่ยวันนึงเข้าเป่าไฟยามที่มันฉุกเฉินเมียสถาเอามาดังหิงหมดครูบาอาจารย์เพิ่นก็เลยเฮาก็หนาวพระเจ้าก็หนาวต่อไปเดือน4เป็งเดือน4นี่เอาหลัวมาเด้อมาจุมาหอมกัน
อามาจุมาหอมกันคนละเล่มสองเล่มหรือเต่าอายุเนอะแผ่ผ่ายใยบุญกันไปจากนั้นมาก็ร่วมเริ่มเป็นประเพณีหลวงทุเจ้าก็มีเหมือนเก่าได้ถึงศรัทธามาก็ได้หิ่งไฟกันพระพุทธรูปอันนี้ส่งก็ถึงพระเจ้าประธรรมประสงค์นี่คือที่มาที่ไปแต่จะเป็นจริงจะใดนั่นตุลุงก็ถามกราบเรียนถามครูบาอาจารย์เพิ่นมาแต่โดยรวมแล้วญาติโยมทั้งหลายก็คือวัตถุประสงค์จิตเจตนาจิตจำนงของเฮาน้อมจิตน้อมใจถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเหมือนอย่างเฮาตานพระตุ้มพระเจ้านั่นน่ะอันเดียวกันถึงออกประสาการเข้าประสาการเนี่ยบางที่ก็ตานวันเข้าบางที่ก็ตานวันออกเปลี่ยนผ้าห่มเพราะจิตของเฮาสื่อจิตของเฮาเป็นบุญกุศลน้อมจิตถึงเปิ้นกลัวเปิ้นจะหนาวจะนั่งแต่ทั้งๆที่จริงแล้วพระพุทธองค์เข้านิพพานไปละเปิ้นบ่ฮู้จักฮ้อนจักหนาวจักหยังละแต่จิตของหมู่เฮาเนี่ยน้อมจิตน้อมใจยิ่งตั้งเหนือเฮานี่จะมีพิธีรีตองนักศาสนาพิธีต่างๆเป็นสิ่งละเอียดด้วยบุญกุศลด้วยบรรพชนเฮาเปิ้นปฏิบัติกันมาฉะนั้นวันนี้วันเดือน4เป่งไผยังไม่ได้ไปเตือกับไปตานเนอะประตานวันนี้วันต่อไปได้ก่อตรงก็ได้บุญกุศลทำได้ทุกเมื่อทำได้ทุกขณะสิ่งไหนที่เฮาทำลงไปแล้วมันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลคือความสุขใจบุญคือความสุขใจตุลุงก็เคยบรรยายให้ฟังหลายเตื้อครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้รู้เพิ่นก็เอามาอู้มาจ่ามาบรรยายนำเสนอโดยตลอดอันอย่างก็ตามที่เฮาทำแล้วมันมีความสุขใจบุญเกิดขึ้นตลอดบุญจะเกิดขึ้นได้ยายเพิ่นบอกว่าก่อนที่จะทำขณะที่ทำและเมื่อทำแล้วอิ่มในบุญนั่นแหละคือบุญเกิดขึ้นแต่ถ้ายามใดคราใดจิตใจขุ่นมัวจิตใจว้าวุ่นทำด้วยความบะเต็มอกบะเต็มใจทำด้วยอากัปกิริยากระโจกโหกห้าทำแบบขอไปทีอันนั้นแหละบุญกุศลบะเกิดขึ้นถึงจะเกิดขึ้นก็บะเต็มร้อยถ้าเปรียบเป็น 100% ก็จะมีประมาณสัก 10% อย่างที่เขาได้ยินว่าตานตวยจมตวยนะตุลุงเน้นอยู่เสมอถ้าจิตใจเขาบะไปจิตใจเขาขุ่นมัวบ่ต้องตานบ่ต้องทำสมมติเพิ่นขอเมตตาอย่างบัดเนี้ยแต่ละวัดแต่ละวาเพิ่นอาจจะขอปัจจัยหรือต่างชนบทบ้านนอกคอกนาเฮาเพิ่นก็อาจจะตานเป็นเข้าผู้เจ้าก็อาจจะมีใบดีใบขอเมตตาไป ส่วนมากก็จะเป็นศรัทธาพื้นเพเดิมศรัทธาไผ่ศรัทธามันคําว่าศรัทธาไผ่ศรัทธามันก็คือฮีดจารีตเมืองเหนือเฮานี่จะมีศรัทธาประจําวัดอย่างศรัทธาวัดวังสินคํานี่มีกี่หลังคาเรือนทุกเจ้าเพิ่นก็จะฮู้หมวดนั่นหมวดนั่นหมวดนั่นอย่างทางใกล้ศรัทธาบันตาการศรัทธาตําไอ้อีการศรัทธาตํานักการศรัทธาปะหิ้วกันเนี่ยก็จะเป็นศรัทธาวัดไผ่วัดมันเพิ่นจะบ่ข้ามอันนี้เป็นทางเหนือเฮานะทุกเจ้าเพิ่นก็จะขอไปพอได้รับแล้วปุ๊บเฮาก็มีปีติโอปีนี้เดือน4เปงโลกจะมาถึงละทุกเจ้าเพิ่นขอเมตตาตะอันตะอีเฮาก็ประทานใจว่าบ่กองหันใบเข้าไปจมก่อนละมาแห่มะบึดอันหนึ่งบึดพระป่าบึดกระถินบึดขอนั่นบึดขอนี้เศรษฐกิจก็บ่ดีอีลําเหลือผีข้ามบนคนข้ามลุ่มเนี่ยจมนําร่องตานแต่ตานแบบตวยจมตวยตุลุงแนะนําบ่ต้องตานเพราะเจตนาเฮามันไป1ตานกลัวพ้นว่าฮื้อบ่ต้องตานถ้าปีติเฮาเกิดขึ้นน่ะบุญมันเกิดขึ้นความสุขใจเกิดขึ้นปีไหนมีเรื่องเพิ่นขอเมตตาเฮาก็พร้อมเพรียงเรียงกันความสุขมันเกิดขึ้นบ่ว่าที่ไหนเด้อญาติโยมทั้งหลายและบ่ว่าบุญใดๆรู้ได้เฉพาะตนก็คือญาติโยมทั้งหลายทำไปถ้าบุญเกิดขึ้นปีติมันจึงเกิดขึ้น
ทุเจ้าฮือปอนไปเฮานึกถึงใบหน้าใบตาพ่อแม่เฮาไปบางเตี้ยคนคิงลูกนะคนคิงลูกเพราะมันเหมือนยังมาสื่อถึงเปิ้นแต่ถ้าเฮาตานด้วยความโกรธความเกลียดตานด้วยความบ่เต็มใจนะมันตึงมีปีติทานแบบขอไปทีนี่ขอฝากไว้เนอะกับญาติโยมสาธุชนเราเจ้าข้าทั้งหลายการสร้างบุญกุศลเนี่ยมันไม่ใช่ยากทำไปเตอะมันไม่ได้สูญหายก็จะเป็นเสบียงตังเข้าไปในอนาคตการเพราะตุลุงก็เคยบอกหลายครั้งแล้วครูบาอาจารย์ก็เคยเตือนหลายเตื้อการสร้างบุญกุศลเหมือนเฮาฝากสตางค์ไว้เฮาบ่ฝากเฮาก็จะไปเบิกที่ไหนบางพ่องมีแต่บัตรเครดิตมีแต่ ATM เต็มกระเป๋าแต่สตางค์ในธนาคารมันมีอ่ะกดหึตึกมันก็บ่ออกต้องไปฝากไว้ตลอดมันถึงจะกดเมื่อคืนตันกดเมื่อวันได้บุญกุศลก็เหมือนกันสร้างไว้ความอิ่มใจเกิดขึ้นตลอดละคนมีบุญกับคนบ่มีบุญนี่เฮาพ่อมันถึงฮู้คนใจบุญกับคนใจบาปพ่อหยังตุลุงนับตั้งแต่ผิวพรรณวรรณะเป็นต้นไปลองพอเถอะคนที่เปิดมีบุญกุศลสร้างบารมีธรรมเนี่ยผิวพรรณวรรณะจะจุ่มอึกมึกพอหน้าตาอิ่มบุญแต่คนที่บ่กินบ่ตานก็บ่พอจนบ่ถึงแห้งแก๊กแดกหน้าบ่จุ่มตาบ้านอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาสังเกตได้เนอะญาติโยมทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญกุศลสร้างบารมีทำไปแล้วก็วันนี้มีงานหลายตีหลายต่างด้วยกันอยู่งานหนึ่งก็คืองานพระราชทานเพลิงศพงานพระราชทานเพลิงศพตีวัดบ้านน้อยสันกระแปงหลวงปู่พระครูอุดมธรรมพิราช80กว่าปี70 60กว่าประสาวันนี้เป็นวันสุดท้ายเพื่อจะมีการพระราชทานเพลิงศพที่สุสานบ้านน้อยก็เชิญชวนญาติโยมศรัทธาเนอะไปร่วมในการพระราชทานเพลิงศพที่สุสานบ้านน้อยปลดเอาไปบำเพ็ญกุศลขึ้นบนหลังนกหัสดีดินแล้วตุลุงก็จะได้ไปร่วมในช่วงบ่ายเนาะเปิ้นนิมนต์เตี้ยงเตี้ยงป๋ายก็ไปบ่ายโมงเพื่อทำพิธีในช่วงบ่ายแถมงานหนึ่งก็คืองานทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล5รอบ60ปีของท่านพระครูโควิดวัดใหม่บ้านกลางท่านเจ้าคณะตำบลต้าวังตานก็เป็นสหายเดียวกันคือถ้าเป็นคนต่างนอกมาเสี่ยวเดียวกันครบ5รอบ60ปีแต่ปีเดียวกันแต่คนละเดือน นั่นก็เชิญชวนญาติโยมเด้อไปร่วมมุทิตาสักการะที่วัดใหม่บ้านกลางตำบลต้าวังตานอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่ตัวตอนนี้ก็จะมีงานหลายตีงานพระราชทานเพลิงงานปล่อยหลวงปล่อยล้อนะอย่างที่ตู่บูงบอกตะเกียบ ก็ย้อนก้าวถึงที่แต่ละวัดก็ยับปัจจัยเนี่ยที่เพิ่นขอเมตตาวันเนี้ยไปตานไปกินกันไปกินไปตานใช่ไปตานไปกินไปกินร่วมตานเทิงเปิ้นก็วันนี้ก็เลยประชาสัมพันธ์แจ้งเชิญชวนญาติโยมศรัทธานบุญเนาะก็เดี๋ยวก็วันนี้พอมีเวลาเนาะจะได้อู้ได้จากับพี่น้องศรัทธานบุญก็จะไปตักไปตายทางบ้านทางจองก่อนก็ทางหน้าจอก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปทางบ้านทางจองวันนี้หลายท่านหลายคนเข้ามาร่วมชมทางหน้าจอ Facebook ไลฟ์เดี๋ยวโจยาโมเดี๋ยววันต่อไปก็ฟังเนอะและต้องขอประทานอภัยด้วยอาจจะวอบเว็บหายพ่องด้วยเหตุผลอย่างที่ได้บอกไปช่วงนี้
ประการแรกก็คือสุขภาพบางวันก็ปวดท้องว่าไวมันเกินเข้าสู่ปัจฉิมก็นะ60ปลายละบางเตื่อก็จำวัดบ่ค่อยสนิทปุ่นมันจะไปมิ่งเอาใกล้แจ้งปุ่นน่ะบางวันก็เพลียประกอบกับช่วงนี้ศาสนกิจก็นัก และที่สำคัญก็คือภารกิจที่ต้องทำตอนนี้เตรียมที่จะเตจะลือจะถอนกุฏิสงฆ์โฮงหลวงวันนี้มะขำนี่ก็จะมีการประชุมศรัทธาญาติโยมวัดวังสิงห์คำตัวเองตอนนี้เตรียมเคลื่อนคล้ายย้ายของเก็บครอบเก็บครัวเพื่อที่จะเตรียมลื้อกุฏิโฮงหลวง ซึ่งเพิ่นมีอายุก็เกือบจะ40ปีละถ้าเป็นคนนี่ก็จะเข้าสู่ว่าวัยกลางคนเข้าสู่วัยชราสภาพก็มีการหัวซึมไปก็จะได้เตแล้วก็จะได้แปลงได้สร้างแถมใหม่ตอนนี้ก็เลยทำให้บ๊อบบ๊อบแวบๆหายไปพ่องมาสดพ่องแห้งพ่องเนอะก็ขอประทานอภัยกับอุบาจารย์ญาติโยมแล้วก็แจ้งให้ท่านทั้งหลายตุ้ยก็ขอเจริญปอนคุณโยมเดี๋ยวก่อนเนอะขอตั้งไปตั้งบ้านไปตั้งหน้าจอก่อนเนาะ คุณโยมชนจันทร์ซอนคำกราบไหว้ศาลเจ้าสาธุเจริญปอนเจริญปอนคุณโยมสลินทิพย์ปุณเลิศน้อมกราบไหว้ศาลเจ้าสาธุเจริญปอนเจริญปอนคุณโยมแม่จันดีวิสุทธินันกราบไหว้ศาลสาธุเจริญปอนแม่เนอเจริญปอนพินานอิสมเตปินพินานอิสมเจ็ดสีวันนี้ไปตังใดจ๊ะปอยหลวงก็มีปอยล้อก็มีจะไปตังใดถ้าไปตะสกะแปงเบิดปะกัน ถ้าไปตังบ้านกลางมื่อไงนี่ก็ปะกันอยู่เจริญปอนโยมแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์กราบไหว้ศาลเจ้าสาธุเจริญปอนเนอะเจริญปอนโยมแม่ครูเหรียญทองจันทีกำลังรอใส่บาตรก็ว่าไปวัดหูเจริญปอนนรองวันเพนกำลังติดตามรับชมสาธุเจ้าเจริญปอนเนอร์ทลองเนอร์เจริญปอนแม่ครูเหรียญทองบอกไว้สาเจ้าสาธุเจริญปอนเนอร์แม่ครูเนอร์เจริญปอนโยมประสิทธิ์ทิพวันไว้สาครูบาอาจารย์ครับสาธุเจริญปอนวันนี้เข้าเวรก็จ๊ะ เจริญปอนแม่ประณีพยาไคหพลกำลังรับชมอยู่เจริญปอนพี่ไอ้จังซอยุทธนาหางดงไหวสาครับมีความหูขนาดครับจะได้เอาไปซอวันนี้อ๋อต้องจ่ายขันตั้งเนอะจ่ายขันตั้งจ่ายขันครูมีนักกว่านี้เดี๋ยวจะเอาเพื่อไปซอนะต่อยเล็ดๆต่อยเพื่อนซอม้วนขอบคุณกรรมเนอะเขาก่อนเพื่อนมาซอช่วยไม่ได้ขอบคุณก็ดีเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเป็นวงใหญ่วันนี้ไปซอที่ไหนจ๊ะประเพณีตานข้าวดอยสาธุเนอะก็แลกเปลี่ยนกันไปความหูตู้เจ้าก็ลักเอาของจังซอพ่องจังซอก็ลักเอาตันตู้เจ้าเนี่ยเป็นเกร็ดความหูฟังแล้วก็ถ้าเขาสนใจก็จะได้เก็บไปเล่าสู่ลูกหลานตานเต้าเยาวชนเขาฟังตู้ลุงก็สอบถามครูบาอาจารย์เพิ่นก็เอามาก็มาเล่าต่อกันจะเนี้ยรักษาไว้เปลี่ยนละออมเดี๋ยวถามตุลุงนี่เนี่ยเพิ่นถึงเผาหลวงเผาเนี่ยนะฮะบอกกูก็บอกโหในเฮ้ยเพิ่นเผามากูก็เผาอีมันแบบตอบแบบขอไปทีมันต้องมีที่มาที่ไปของเขาสักเล็กน้อยจะได้โหว่าเป็นจะได้ขอบคุณกับพี่อยุธนาเนอะเจริญปอนยมแม่ปานีบอกว่าวันนี้วันพระไปวัดสาธุอนุโมทนาบุญตัวเจริญปอนยายเพลินเพื่อนเกษตรกราบไหว้ศาลเจ้าดำพระครูสาธุเจริญปอนแม่เนอร์เจริญปอนพี่นันล่าพี่นันจรันปิยจันทร์อาสลมดอยซิวสาธุกราบไหว้ศาลทุลุงเจริญปอนโยมแม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำ
บ่เลี้ยงธนวัฒน์สุสิงห์คำเนอร์บุญบารมีรักษาตอนนี้ก็เหลือประมาณ 4% จะเป็นปกติละแต่ว่าหันหล่นออกกำลังแวดหมู่บ้านเนี่ยบุญบารมีรักษาเนี่ยคนบุญตกน้ำบ่ไหลตกไฟไม่กินไปตานไปบุญตัวรักษาที่จะเป็นนักก็เป็นน้อยที่จะน้อยก็หายเนี่ยเพราะว่าบุญมันพอประหารแต่สัมผัสได้ความสุขกายสุขใจเกิดขึ้นด้วยบุญบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างพ่อเลี้ยงบุญรักษาตัวนี้ก็เกือบจะขึ้นสู่ปกติละขอบคุณเด้อถึงพ่อเลี้ยงไม่เลี้ยงตัวเจริญปอนโยมสุพรรณีไว้สาเจ้าสาตุกราบถวายมุตกราบถวายไว้สาปรมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสิริวชิโรภาสรองเจ้าคณะอำเภอเมืองละปูนท่านเจ้าวาดวัดปรับสันปรับไฟเนอรวยๆเฮงๆสาธุมันไปชู้ละปูนมาได้นะละปูนปัดถึงวันเจริญปอนวันนี้พี่ไอจังพี่อายุธนาจะไปซอวัดมหาวันละปูน เริ่มยุบๆยิบยิบนะวันจะไปซอวัดมหาวันละปูนได้ไปกินจะเปิดนะมหาวันนี่นะค่อยไปได้พระหลอดสักองค์ก็ไปได้ไปปารมีบัดถึงเหมือนแจ้งซอจังซอในข้ามถิ่นมันวางจะฝากไปทางอันท่านรองเจ้าคณะอำเภอเมืองละปูนนะสัมปะฝ่ายนะเอาชื่อไว้ฝากบ้างเนอะนี่ก็เป็นตั้งหน้าจอ Facebook ไลฟ์ที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในเรื่องราวของวันเดือน4เปงเนอะอีเม่ถามตุลงวันนี้เตโจปะตะไรเตโจกำลังเข้าโคไปอยู่เตโจยาโมกามาลิกากำลังเข้าโคอยู่เดี๋ยววันพุธนี่จะบุญโคนักอยู่เนอะก็วันนี้เอาเรื่องสาระธรรมก่อนตุลุงได้บอกนะรายการมรดกธรรมและสารธรรมกำเมืองวันนี้พอดีเป็นวันเดือนสี่เปงอู่ไปกรอนพาไปมันก็เลยไปขอบคุณเรื่อยๆเดี๋ยวพอเวลามันจะมาเตียดมันก็ตันเนาะก็เลยเอาเป็นสารธรรมไปก่อนมีอยากจะคอมเมนต์ทางหน้าจอก็คอมเมนต์ได้เด้อต่อไปก็จะได้ไปทางบ้านทางจองเผื่อญาติโยมที่ฟังทางสถานีวิทยุจะน้อยจ๋วยเอาบ่เดียวตั้งแต่เปิ้นไปตักไปตายทางหน้าจอบ่เดียวเปิ้นมาตักมาตายทางบ้านเนาะทางบ้านมันบ่ค่อยมีใครโทรบ่เดียวบ่ค่อยมีใครอู้ตัวตุลุงล่ะก็ใครจะอู้จะจ๋าจะเอ่ยก็ตุลุงเข้ามาได้เนอะ0817836540ใครจะอู้จะเอ่ยจะจากับตุลุงทางบ้านทางจองเข้ามาได้ไปวัดก็แล้วไปไผที่อยู่ทางบ้านทางจองที่ฟังอยู่ก็โทรเข้ามาร่วมรายการอีกาบอกบอกปุ๊บโทรเข้ามาแป๊บอีกอย่างแฟนหน่อยให้เมืองแกนทำมากันเนี่ยเจริญปอนพวกหวยแน่สาธุบ่ไปวัดกะหือบ่ไปวัดกะไปกะไปมาแล้วอย่ามาหม้อบ่ไปวัดกะไปให้บ้านมาบ่ปอนเนาะปอนบ่เอาเนาะสาธุเอาอนุโมทนาไปวัดบ่เดี๋ยวมาเป็นจะเนี้ยนะวัดที่ไหนไปแต่บ่รอนั่นเตี้ยขึ้นวิหารแต่สี่คนแต่อาหารนี่เปล่าแต่ถ้าบัตรีการได้ก็รอเผื่อตู้เจ้าก็จะแจ้งข่าวแจ้งสารบอกท่านบนนี่เนอะเจริญปอนมาแล้วติดตามด้วยจันทร์คำอย่าได้ไปวัดอยู่เจ้าแต่เอาฝากคนไปเอาฝากคนไปแต่ตัวไม่ได้ไปตัวเนาะก็อากาศก็ฝากคนไปเลยลูกหลานคนมึงไปกูไปเต่าก็มันไปได้กลับไปไปไม่ได้กลับเป็นยังเจ้า
ก็มาละจะอวดแต่ก็มาละเนาะอือไปโขกฉีได้เจ้าแต่ว่าไม่ได้ไปนะชื่อแล้วก็หอมเปิ่นไปนั่นฝากคนไปก็ได้บุญเหมือนกันเจ้าสาธุอนุโมทนาเด้อเจ้าไว้สาธุฟังกะทีกับหม่อนอยู่นะแม่อุ้ยมอนจันทร์คำแสงบุญแม่อุ้ยบอกว่ามันได้ไปแต่ฝากคนไปอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอีปอยแม่คนเฒ่าคนแก่จ้างโทรถามตุลุงในรายการอันอุ้ยมาได้ไปวัดอุ้ยฝากคนไปจะได้บุญก่อก็ตอบเพื่อหวังจะหลายเดียวกันยังถามกันมาเรื่อยๆอยู่ก็ยกตัวอย่างอย่างละอ่อนนะลูกหลานไปเนี่ยการกรุงเทพมันมาได้มาแล้วมันฝากสตางค์มันโอนสตางค์มาอีแม่ได้ก่อได้กันตุลุงเหมือนเดียวกันเฮาฝากเพิ่นไปก็ของเฮาเฮาฝากเพิ่นโลกมันก็ได้เหมือนเดียวกันแต่ถ้าเป็นไปได้ไปคนเดียวได้จะได้หนักกว่าได้หนักจะได้1ได้หูได้หัน ได้ฟังหลายเรื่องหลายราวอย่างเฮาไปวัดน่ะเข้าวัดไปก็ย่างก้าวเข้าประตูวัดยึดใจกับเบิกบานอันนี้เฉพาะที่ไปไม่ได้ไปหาเรื่องเด้อมันไปได้ตุลุงไปวัดหาเรื่องก็มีกับมีอย่างที่ตุลุงบอกตะเกียบไปตามประเพณีบ่ได้เอาใจไปเต็มร้อยพอไปหันนั่นหันนี่อย่างน้อยก็เอาล่ะจิตคิดอกุศลจมเดือดฮะตุหมูนี่ขี้ค้านไปหันนั่นอันนี้หน่อยจมอันนี้พอไปแบบแต่ถ้าเขาไปด้วยโอ้เข้าวัดไปหันพระเจ้าหันพระธาตุเจ้าเจดีย์ก็หันหน้าวิหารจิตใจก็เบิกบานได้ขึ้นไปไหว้ไปสาจิตใจเฮาก็ยิ้มหันพระพักหรือว่าใบหน้าของพระเจ้ายิ้มแบบจิตใจเฮาก็เบิกบานชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นไปแหมเกิ่งล่ะหลังจากที่ได้ไหว้พระสมาทานศีลฮับบอนได้ฟังสาระเรื่องราวต่างๆที่ครูบาอาจารย์เพิ่นนำมาอู้มาจ๋าปรึกษาหารือกันได้หลายอย่างที่สัมพันธ์ได้อู้ได้จ๋าวัดเป็นศูนย์รวมอย่างไอ้แก้วพี่คำพี่แม่พี่ดีพี่หัวมาหั่นน่ะมาพ่องกำลังติวซาอยู่เอิ้นซั่นเอ้าหนาวก็ฮะอย่าไม่ได้ตักได้ตายกันหรอกก็เป็นความสุขไปแหมอันหนึ่งเราอยู่บ้านคนเดียวมันเหงาโกกงกอย่างเพอเพอก็โคตรเฮือผัวผัวโคตรเฮือเมียหุลูกบะจื่นหุลองปลีกวิเวกแก่สกรรมไปวัด บางพ่องก็ห่วงอย่างที่ผมบอกนะบ่วง3บ่วงบ่วงที่1มูที่คอที่ตุลุงเคยอู้ขนาดแต่บ่ค่อยจำกันบ่ค่อยเอาไปพิจารณากันฮักลูกเหมือนปลอกซุบคอฮักผัวเมียหนอเหมือนปอซุบศอกห่วงเข้าของสมบัติไปนอกเหมือนปลอกซุบตีนไอ้3บ่วงเนี่ยจะไปแสดงมันก็กองไว้เหี้ยฮัดไว้เหี้ยจะไปวัดแต่นะเฮาบ่ได้ไปเฮ้ยอีล่ามีไผไปส่งไปโรงเรียนเนี่ยอันนี้คือห่วงหลานห่วงลูกอีล่าเฮ้ยแม่เฮ้ยพี่เฮ้ยลูกเด้อลูกเด้อไปโรงเรียนเนี่ยต้องมาคอยพะเน่าพะนอเนี่ยกินเนี่ยว่าเมื่อเขากินเนี่ยห่วงลูกห่วงหลาน บ่วงที่2ผัวเมียจะไปห้านก็ห่วงผัวจะไปนี่ก็ห่วงเมียห่วงเข้าของสมบัติเงินคำกำเกื้อห่วงบ้านห่วงจองเนี่ยอันเนี้ยมันเลยทำให้เขาบ่ถึงนิพพานเพิ่นถึงบอกว่าคนไหนตัด3บ่วงนี้ได้ไปนิพพานเลี้ยงลูกโปนไปเป็นฟังเป็นฝามีการมีงานทำแทนที่จะได้ไปกินไปตานไปเอี่ยวไปแสวงบุญกุศลอย่างเปิ่นได้ไปเอาหลานมาเฮ้ยให้เหมาะหลานปอโปนไปหลานเนี่ยเอาเหลนมาให้เหมาะบ่วงนักกองนักลำไปปลดเส้นหนึ่งยังเส้นหนึ่งปลดเส้นหนึ่งยังเส้นหนึ่งบ่โปนสักเตือถ้าเขาจะอ้างว่าถ้ามีห้อมพ่อมันกับบ่มีไผพ่อตุลุงเขาบอกกึดมันก็มีไผกึดมีไผเนี่ยตรงเขามาไปเนี่ยการตรงกันข้ามถ้าอีป่อยแม่ลองโป่งอันนี้ตุลุงไม่ได้ว่าไผเนาะลองเอาสมมตินะสมมติเขาตายหรอแล้วไผจะพอ
อันกับเป็นแถมเรื่องหนึ่งอันเนี้ยเพราะว่ามันโปนตะเตื้อตัดเฉพาะ7วันพอของเขาไม่ว่า5 6วันเนี่ยพอของเขาเตอะแต่วันพระวันศีลเนี่ยอีแม่ขอเฮียวันนะลูกเนอะอันนี้เป็นห่ออีแม่ตึงวันเนี่ย6วันนะเฮือลูกพอลูกพอเต้าก็สูลาบลาวันเสาร์วันติดนะวันหยุดของพ่อของแม่เขานะเขาก็ยังพ่อเตื้อแทนที่วันเสาร์วันติดเขาจะได้ไปหั่นไปนี่ไปละไปส่งอุ้ยไปตานวัดวังสิงคำก่อนนะวันนี้วันติดไม่ได้ไปแต่แม่วันนี้มีงานอยู่มันจะได้ไปบ่ได้มันจะโป้นบ่ได้ถ้าเฮาบ่ตัดเป็นบางเป็นคราวบ่จะฮื้อตัดหมดนะตัดเป็นบางเป็นคราวพ้องอันนั้นเป็นส่วนของเขาดูแลเขาก็บอกว่ากันเขาจะตังมือฮื้อจะกินไปตานแต่ก็ฮื้อเป็นของเฮาพ้องปล่อยฮื้อปองฮื้อแม่เพิ่นดูแลพ้องเพิ่นแปลงมาลูกจะเฮาแปลงลูกถ้าเฮาแปลงนี่ก็ยังแควนก็เฮาแปลงมันก็คือเขาพ่อพ้องไปเอาใจเขาล้ําไปอันนี้ตุลุงบ่ได้แนะนําฮื้อมันบ่สนใจลูกหลานบ่ใช่นะตัดบันเป็นว่างเป็นคราวยังได้ทําเพิ่นตื้อบอกหรอกไปกินไปตานไปหั่นไปนี่ไปพักผ่อนสมองเฮาเฮ็ดพ้องเตื้ออยู่ก็เครียดมันก็ล่ออยู่กับลูกกับหลานแต่ว่ามันจะม่วนเนาะลองโป่งเอาฮื้อเข้าไปพ่อน้องพ้องก็โอ้ป่อแม่อบรมลูกเพิ่นเขียนเพิ่นตีหน่อยบ่ได้จมอันรับเหลือบุ๊บมันตายเฮ็ดกะอีฮะอันเนี้ยมันปฏิบัติในทางที่ผิดเพิ่นจะโอ้ลูกเพิ่นน่ะเพิ่นก็ฮู้ของเพิ่นเนาะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเฮาก็จะไปห่วงเขานักลําไปห่วงตัวเก่าพ้องเด้ออีป้ออีแม่เหยอย่างวันเนี้ยวันพระวันศีลบางพ้องก็บ่ไปอย่าได้แก้พี่อันโยป้อเมืองแก่น่ะไปละไปเจ้าละไปแล้วก็ปีกละอันนี้ตุลุงบ่ได้ว่านะถ้าเป็นไปได้อยู่วัดเอาจนเพิ่นกินฮับปอนเสร็จแผ่เมตตาแล้วก็ปีกจะไปห่วงมันนักบ้านห่วงจองหวังจะได้ก็จ้างเตอะวันหนึ่งก็ต้องจ้าบ่จ้าก็โวยบ่ได้แจ้งนะอันนี้อู้เฮ้อเอาไปคิดพิจารณาอยู่วัดไปวัดไปว่ามันพร้อมมันเพียงกันเปิ่นก็มาเฮาก็มาความพร้อมเพียงของหมู่ย่อมให้เกิดสุขประเด็นนี้ส่วนมากจะเป็นเช่นนั้นน่ะพอวันพระวันศีลอย่างที่ที่วัดวังศรีคำตุลุงไปฮอดบอกเฮ้ออ๋อไอ้วันศีลเตบุตรเนี่ย2คนมีปู่จารย์เนี่ยกับโยมพ่อใจเนี่ยคน2คนแต่มานะเจ้าบ่มานะใส่แล้วก็มือใส่แล้วก็มือแหมน้อยเนี่ยมันสิอยากจ้างเก็บเอามาส่งก็ฮะเนาะวันนี้วันศีลเนี่ยขอเอาเข้าไปส่งวัดกรรมอีกก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลของภัยของมันบ่ได้ว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยเอามาเปรียบเทียบฮือบ่ได้มาก็ได้บุญบัดมาก็ได้บุญอีกก็สุดแล้วแต่เพราะนั้นก็วันนี้วันพระวันศีลนะตุลุงก็แล้วสัพเพเหระนะมาโอ้ฟังเด้อโอ้มีเหตุสองสายก็เมืองแกนพัฒนากับแม่อุ้ยม่อนจันคำนอกนั้นดักปิงเนี่ยจะมีเมื่อยะถ้าตังวิทยุเนอแต่ตังเฟซบุ๊กไลฟ์มันก็จะเข้ามากันเรื่อยๆเปิดปะก็ฟังไปทางบ้านนี่จะมีมั้ยอ่ะหายไปหายไปหายไปใครอยู่ทางบ้านทางจองอขอแฮมสัก 2-3 สายเดี๋ยวก็จะหมดเวลาล่ะใครๆมาวันนี้ตุลุงบ่ได้อยู่เนอะเตี้ยโอ้ใครเอาข้าวใหม่มาตานมาตานได้แต่ถ้าจะรอปะตุลุงวันนี้ตุลุงมีศาสนกิจวันนี้อย่างที่ได้บอกไป 9:00 ไปวัดใหม่บ้านกลางวัดบ้านกลางตำบลตาวังตานงานทบุญอายุเสร็จจะหั่นฉันเพลเสร็จก็จะไปงานพระราชทานเพลิงศพเจริญปอนไปสาธุท่านนะครูมีฟังอยู่เจ้าก็ฮู้ว่าฟังนะแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นฟังแต่บัดเด้แต่เจ้าจังเขียนฟังแต่เด้อเจ้าก็ฟังก็โทรมาจะได้ฮู้ว่าฟังแต่สาธุเนอบุญรักษา3สายยายเพลินเมษีสังวานพุทธจันทร์จังเขียนฟังอยู่ในเจ้าแต่ถ้าโทรเข้ามาจะฮู้ว่าเพิ่นฟังกันแต่ถ้าบ่โทรเฮาก็บ่ฮู้ที่ไหนฟังพ่องฟังพ่องจะมี 2-3 สายใครว่างก็ไปร่วมบุญร่วมกินร่วมตานเด้อ
แต่ตุลุงบางครั้งถ้ามาไปเจอก็ต้องขอสุมาอภัยแต่ถ้ามาละก็มาไหว้พระไหว้เจ้าเถอะเข้ามาต่อยวัดขึ้นไปบนวิหารไปกราบพระไหว้พระอย่างมาวัดกับอู้ถึงเรื่องมาวัดนี่ก็เหมือนกันนะบางท่านบางคนไปได้ขึ้นวิหารหรอกตานหันเข้าเสร็จไปไหว้ตั้งรูปปีกะบนวิหารบ่ขึ้นเพราะวันสำคัญนี่เพิ่นจะตั้งขันไว้ตั้งรูปหรอใส่ขันแก้วทั้ง3ขันน้ำกินน้ำตาลไว้ตั้งลุ่มเพราะว่าขึ้นบนวิหารเนี่ยมันจะกีดบ่สะดวกอย่างปีใหม่กาเข้าประสาออกประสากาเดือนกี่ปีใหม่เดือน4มื้อนี้เดือนนี้วันศีลใหญ่ๆนี่จะตั้งขันไว้ตั้งศาลาตั้งลุ่มเพื่ออำนวยความสะดวกบ่คือมันแออัดยัดเยียดบางท่านก็ใส่บ่ก็ลวดปิดล่ะ ก็ถ้าเป็นไปได้เนาะน้อมเอิ้นเจริญจวนอยู่ไปวัดไปวาไหนๆเฮาก็สละไปละไปนั่งสมาธินั่งสมาธิปั่มเปงภาวนาพอจิตพอใจเฮาไปก็มาเจ้าวันนี้อีมาไอขันลงนะการไปวัดหลังจากที่เฮาใส่ขันดอกขันแก้วแล้วเรียบร้อยก็ไปไหว้พระถ้าเปลี่ยนไปได้นั่งสมาธิพอจิตพอใจตัวเก่าพอลมหายใจตัวเก่าหายใจเข้าออกยาวๆบุญความอิ่มใจมีนักแต่โดยรวมส่วนมากเขาบ่ค่อยไปได้นั่งสมาธิกันไปก็ใส่ขันดอกขันดวงก็ได้อู้ได้จากันอันนั้นก็เป็นสมาธิแห่งแบบหนึ่งก็ฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายตัวเนอะใครจะอู้ตัวตุลุงแห่งพ่องการตั้งบ้านตั้งจองมีก็เอ่ยถ้ามีก็เข้ามาเนอทาง Facebook ไลฟ์ตอนนี้ก็ไหลเข้ามาอยู่ก็เดี๋ยวค่อยไปคอมเมนต์ทางหลังค่อยๆคอมเมนต์อู้จาคำนางสาวบุญปันมีงานอ้าวว่าจะดอย ฮัลโหลไปกำลังใจแล้วเช้าเนี่ยไม่ได้มันได้ยันเข้าแล้วแบบมันหมดหมดไม่เดี๋ยวอ๋อใจนักกะอูนักจะแบบหมดเนาะเพราะอย่างเอื้อนแล้วเขาไปเข้ารถบ้านระเบิดเรื่องหายไปบ่เออดีละโมทนาสาธุเนอเจ้าแล้วก็ใส่ฉันดอกงามบ้างมาเนี่ยจ้ะไหว้พระเข้าข้าเจ้าอย่างดีละดีละพระวันศีลก็อยู่บ้านก็ได้ขึ้นละอ่อนเข้าไปสาธุนะแม่เด้อสาธุอนุโมทนาบุญตัวเด้อสาธุโยมแม่บุญปันมีงานใจสถานจะดีเก้ายอดขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเด้อวันนี้วันเดือน4เป็งตุลุงก็นำเสนอสาระข้อคิดเรื่องราวสัพเพเหระนำมาอูมาจ๋าเสนอให้กับญาติโยมวันนี้เวลากำหนดหมดเวลาพอดีเนาะขออนุญาตนำรายการจากไปก่อนก็เดี๋ยวก็จะได้ขึ้นวิหารมือศีลฮือปอนกับญาติโยมศรัทธานบุญที่ฟังทาง96วันนี้ก็เป็นเทพเนาะฝากไว้พอดีวันนี้ตุลุงมีศาสนกิจมาต้องโทรหาตุลุงเนาะส่วนมากทาง96นี่เพิ่นจะฟังถ้าเป็นเทพกับเทพวะโทรแล้วก็พอดีตอนนี้วันนี้อย่างที่ได้บอกไปศาสนกิจมีวันค่ำตั้งแต่ภาคเมื่อไงหลังจากดีเซตฉันเจ้าสันอย่างเซตก็จะไปงานวันนี้งานทบุญอายุที่วัดบ้านกลางตาวังตานเซตจากงานก็จะไปพระราชทานเพลิงศพที่บ้านน้อยสันกระแปงภาคมะขำเมื่อคืนเบิร์ด1ทุ่มก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารวัดศรัทธาญาติโยมเกี่ยวกับการรื้อถอนแล้วก็แจ้งกิจกรรมกิจการการบริหารในรอบปีที่ผ่านมาตัววันนี้วันค่ำคืนหุ่งเนอะไม่ได้อยู่วัดก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านตัววันนี้ขอบคุณแก้วเจ้าทั้ง3ได้ปีบานปกปักรักษาปอออกไม่ออกสถานบุญทุกท่านขอให้ได้อยู่ดีมีสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมุ่งมาดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ก็ขอให้สำเร็จผล
สมดังมโนในไฟอ้างไปจุเนี่ยจุประการอยู่ดีมีสุขเหมือนกันเนอจุตนจุองค์จตารโอธรรมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง